สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจ็ดสีพรมสาจาก YouTube Channel ช่องเจ็ดสีพรมสานะครับช่องที่เกี่ยวกับงานซ่อมงานตกแต่งงาน DIY การท่องเที่ยวรวมถึงข่าวสารดีๆที่เกี่ยวกับแวดวงรถ2ล้อนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะพามาเทสนะครับโชคหลังนะครับหลังจากที่ได้ทำการ modify ไปนะครับในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ผมได้ทำในเรื่องของการใส่โชคไปเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาเทสกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับขอบอกก่อนว่าผมก็เทสบนถนนทางดำสี่เลนนะครับเนี่ยฮะซัดกันยาวๆนะครับความเร็วอยู่ที่ราวๆ100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นความเร็วพื้นฐานนะครับของรถขนาด 250cc นะครับที่วิ่งบนทางเชื่อมระหว่างจังหวัดเนาะก็ใช้ความเร็วราวๆเนี่ยนะครับนะอาการท้ายยุ้ยนะครับหายไปโดยปิดทิ้งเลยครับยังกลับใช้โชคคนละตัวเนาะดีขึ้นแตกต่างจากเดิมมากนะครับอาการเป็นยังไงเหรอเมื่อก่อนนะครับอาการก็คืออาการท้ายย้วยนะครับท้ายย้วยก็คือท้ายมันออกอาการสะบัดนะครับอาการสายเนาะเวลาที่วิ่งเกินความเร็ว120ไปแล้วนะครับส่วนมาตอนนี้หายไปนะครับอาการนั้นหายไปแล้วนะครับโชคตัวนี้ผมยังใช้สปริงเดิมอยู่นะครับทำแค่ไส้ในมันนะครับอาการก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าต้องขอบอกก่อนนะครับว่าโชคต้นนี้นะครับถูกเซตมาสำหรับตัวผมเองโดยเฉพาะนะครับก็คือน้ำหนัก65กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นสปริงเดิมยังเอาอยู่นะครับสปริงเดิมยังเอาอยู่แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับต้องการซ้อน2เนาะซ้อน2แล้วท้ายมันย้วยนะครับแต่จริงๆมันไม่ค่อยออกหรอกเพราะว่าซ้อน2น้ำหนักมันเยอะเนาะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่น้ำหนักเยอะสัก80หรือ100กิโลกรัมนะครับการเซตโชคก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งออกไปนะครับสปริงเดิมอาจจะเอาไม่อยู่นะครับอาจจะต้องได้ทำการเปลี่ยนสปริงโชคใหม่นะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องหาตัวรองนะครับรองสปริงทำให้แข็งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าอาการท้ายย้วยกับท้ายห้อยเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับท้ายห้อยก็คือมันรับน้ำหนักมากกว่าแรงต้านนะครับแต่ว่าท้ายย้วยก็คือมันช่วงยุบมันไม่สัมพันธ์กันนะครับกับน้ำหนักที่รองรับนะครับนะก็คนละอาการกันนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่สวยเนาะท้ายห้อยนะครับก็ไปเพิ่มเติมกันเอานะครับเพราะว่ารถแต่ละคันก็ถูกปรับเซตมาให้เหมาะสมสำหรับแต่ละคนขี่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอย่างหนึ่งนะครับถ้าผมก็ได้ลองถามหลายช่างนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของรถมอเตอร์คอร์สนะครับรถสูตรนะครับที่แข่งในสนามเนี่ยแกบอกมาอย่างนี้เลยนะครับว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันต้องถูกเซตมาสำหรับน้ำหนักของแต่ละคนนะครับรถแต่ละคันเนาะถูกเซตมาสำหรับน้ำหนักของแต่ละคนนะครับอย่างคนที่หนัก80กิโลกรัมนะครับมาขี่รถของคนที่หนัก65กิโลกรัมอย่างผมเนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจนะครับอาจจะบอกว่าท้ายมันย้วยท้ายมันห้อยท้ายมันอะไรก็สุดแท้แล้วแต่ว่ากันไปนะครับเพราะว่ารถมันถูกเซตมาสำหรับน้ำหนักของแต่ละคนนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยรถมอเตอร์คอร์สเนี่ยมันจะถูกจำกัดมากนะครับระหว่างคนขี่เนี่ยจะต้องรักษาน้ำหนักนะครับให้ได้มาตรฐานจริงๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแต่ละสนามที่น้ำหนักเพี้ยนหรือเปลี่ยนไปเขาก็ต้องทำการเซตโชคใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะว่าในของในสายมอเตอร์คอร์สเนี่ยมันโชคอัพมีความจำเป็นมากๆนะครับมากๆนะครับแต่ทีนี้ของผมก็ยังไม่จบนะครับก็คงจะต้องไปทำโชคหน้าต่อนะครับเพราะว่าอาการที่ผมเจอก็คือโชคหน้ามันยังคล้ายๆมันสะบัดอยู่นะครับในบางจังหวะนะครับในบางจังหวะขี่เร็วๆมันเหมือนคล้ายๆหน้าลอยหน้าสะบัดก็คงจะต้องไปทำโชคหน้าเพิ่มนะครับในเรื่องของการทำโชคหน้าเพิ่มเดี๋ยวเอาไว้ในวิดีโอต่อไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าได้ทำนะครับหรืออะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาทำในวิดีโอต่อไปให้ดูแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้นะครับพอใจมากนะครับกับช่างท่านนี้นะครับช่างปั๊มโมโตนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับถือว่าประหยัดตังค์เซฟตังค์ได้เยอะนะครับกับผลงานที่ทำออกมาถือว่าพอใจมากๆนะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อไปหาช่างท่านนี้ดูนะครับเสิร์ชหาใน Facebook เลยนะครับคุณปั๊มนะครับ PUM แล้วก็ Z 2ตัวนะครับแล้วก็วักแล้วก็โมตัวนะครับลองไปคุยกันดูนะครับว่าคุณมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องการใช้งานในลักษณะไหนบ้างนะครับเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปผมอาจจะเอาไปเทสในทางฝุ่นนะครับในทางที่วิบากกรรมสักหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารายงานผลต่อให้ฟังละกันว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ